บรรยายเรื่องแค่ปล่อยก็ลอยตัวโดยพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีหรือท่านว.วชิระเมธีบรรยายณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันที่30มกราคมพุทธศักราช2554ขอเชิญท่านสาธุชนตั้งใจสดับรับฟังด้วยความเคารพณบัดนี้ขอถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระทุกรูปขอเจริญพรพุทธศาสนิกชนทุกท่านทุกคนที่วันนี้มารวมตัวกันอยู่ในหอประชุมอย่างอุ่นหนาฝาข้างถึงแม้ว่าเราจะมากันตั้งแต่เช้าตรู่และนี่ก็ล่วงเลยมากว่าครึ่งค่อนวันแต่ถึงกระนั้นก็ยังคงอยู่กันอย่างอุ่นหนาฝาข้างเช่นเดิมประเด็นที่ธรรมภาพได้รับอาราธนาให้ปาฐกถาในวันนี้ก็คือเราเป็นของของมันยมเคยได้ยินอะไรอย่างนี้ไหมเราเป็นของของมันเมื่อได้อ่านหัวข้อธรรมบรรยายในวันนี้แล้วอาตมาก็คิดว่าคนตั้งหัวข้อนี่ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะขั้นลึกมาทีเดียวนะลึกจนอาตมาต้องคิดอยู่นานว่ามันคืออะไรกันแน่เพราะว่าในชีวิตของเราก็ได้ยินแต่ว่าอะไรก็เป็นของของเราใช่ไหมพอมันได้ยินคำว่าเราเป็นของของมันน่าคิดแล้วมันนี่เป็นอะไรถึงมาเป็นของของเรามันยึดเอาเราไปเป็นเจ้าของเพราะแต่ไหนแต่ไรความคุ้นชินของเราก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของของเราโยมเคยได้ยินเพลงหนึ่งที่ว่าของใครก็ห่วงไหมเคยได้ยินไหมนะเขาบอกว่าของใครก็ห่วงของใครใครก็ต้องห่วงใยรักใคร่ถนอมใครจะชิงของใครใครยอมถึงโจรอดออมไม่ยอมขายให้ใครทันหรือเปล่า เกิดทันเพลงนี้อายุ30ขึ้นหรือ อยากฟังฉบับเต็มไหมเอาซะหน่อยไหมถ้าอยากฟังขอเสียงสาธุหน่อยเดี๋ยวจะจัดให้ลองดูฉบับเต็มไหมถ้าเจ้าหน้าที่มีเพลงเพลงนี้พระอาจารย์ขอเจริญพรเชิญเปิดให้ฟังสักนิดหนึ่งนะก็ห่วงของใครใครก็ต้องห่วงใยรักใครถนอมใครจะชิงของใครใครยอมถึงจนอดออมไม่ยอมขายให้ใครรักของใครก็ห่วงรักใครใครก็ต้องห่วงคนรักดังดวงใจใครจะยอมยกไปให้ใครรักใครต่อใครต่างหวงไว้ครอบครอง
อบครองเดียวของรักต้องหลุดลอยไปรักจริงถึงพวงไม่ใช่หลอกลวงรักจริงถึงพวงดวงใจจะเป็นจะตายก็ไม่ยอมให้ใครแม้นใครชิงแย่งไปฉันยอมตายเพลงเพลงนี้ก็บอกว่ายังไงยอมรู้ไหมฟังกันทันไหมเอ่ยถ้าไม่ทันนะพระอาจารย์จะย้ำนะต้นตำรับเขาเนี่ยคุณชายถนัดศรีเขาร้องไว้จากนั้นคุณออสรันดีเขาร้องไว้ล่าสุดก็พี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตเขาร้องไว้แล้วท่านบอกว่าเชียร์ราเมธีเอามาขยายความฟังให้ดีๆนะชาวโลกคิดยังไงกับสรรพสิ่งที่เราถือครองชาวโลกคิดอย่างนี้คิดกันว่าของใครของใครก็ห่วงของใครใครก็ต้องห่วงห่วงใยรักใคร่ถนอมใครจะชิงของใครใครยอมถึงจนอดออมไม่ยอมขายให้ใครรักของใครของใครก็ห่วงรักใครใครก็ต้องห่วงห่วงคนรักดังดวงใจใครจะยอมยกไปให้ใครรักใครก็ใครต่างห่วงไว้ครอบครองนึกเป็นทํานองในใจนะเธอเป็นของรักของห่วงที่ห่วงอะไรเป็นดวงใจฉันจึงห่วงใยใฝ่ฟองกายและใจของเราต่างเป็นเจ้าของหากไม่ครอบครองเดี๋ยวของรักต้องหลุดลอยไปรักจริงถึงห่วงไม่ใช่หลอกลวงรักจริงถึงห่วงดวงใจจะเป็นจะตายก็ไม่ยอมให้ใครแม้นใครชิงแย่งไปฉันยอมตายเอ่ยแก่นของเพลงนี้อยู่ตรงไหนมองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เรารักพ่อของเราแม่ของเราลูกของเราเมียของเราสามีของเราบ้านของเรารถของเราชื่อเสียงของเราเงินของเราอำนาจของเราตำแหน่งของเราหรือมาในห้องประชุมก่อนจะลุกไปห้องน้ำกระซิบเพื่อนดูเก้าอี้ให้พี่ด้วยมานั่งครึ่งวันคิดว่าเป็นเก้าอี้ของเราเห็นไหมเนี่ยนี่คือโลกทัศน์ของชาวโลกไปอยู่ใกล้อะไรอดที่จะนึกไม่ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของเราแต่ในทางพุทธศาสนาท่านว่าอย่างนั้นไหมท่านว่าไม่มีอะไรเป็นของเราสรรพสิ่งคือของใช้โปรดอย่าเข้าใจว่าเป็นของฉันครั้งหนึ่งมีคนไปกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าหากจะให้ทรงสรุปแก่นพุทธศาสตร์ด้วยพระพุทธวจนะสั้นๆพระพุทธองค์จะทรงสรุปว่าอะไรพระองค์ท่านตรัสตอบว่าได้สิฟังให้ดีนะคำสอนของฉันถ้าจะเอาสั้นๆก็คือสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะแปลว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดติดถือมั่นคำว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราอย่าไปยึดติดถือมั่นวันนี้หลายคนพาสามีมาพาภรรยามาเดี๋ยวขากลับก็ทิ้งไว้เนี่ยฟังเทศเสร็จสามีหันไปทางภรรยาเธอ
ฉันไปแล้วนะฉันไปยึดติดนะฝึกไว้บ้างนะอย่าไปยึดติดถือมั่นสเพตมานาลังอภินิเวสายะก็คือว่าทำทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดติดถือมั่นแก่นพุทธศาสตร์อยู่ตรงนี้แต่ในทางปฏิบัติเรายึดติดถือมั่นกันหรือเปล่าหรือว่าเราปล่อยลงปลงเป็นชีวิตนี้ฉันไม่เอาอะไรกับใครฉันสบายจิตใสคนที่พูดอย่างนี้ตัวดีเลยล่ะครั้งหนึ่งอาตมาจัดคอร์สวิปัสสนากรรมฐาน4วัน5คืนมีนักธุรกิจคนหนึ่งมาอยู่กับอาตมาไฮโซมากเลยอยู่กับอาตมา4วัน5คืนมาพูดกับอาตมาพระอาจารย์โยมอยู่4วัน5คืนนะโอ้โหมันเย็นปล่อยได้เยอะเลยทีเดียวจิตเนี่ยใสดังแก้วผลึกอาตมาก็นึกในใจว่ามันจะจริงหรือโยมเนี่ยสบายไม่ยึดติดถือมันอะไรล่ะโลภโกรธหลงบังเบาไปเยอะพอเราปิดงาน3โมง4โมงเป็นเวลาที่สามีจะต้องมารับ4โมงสามียังไม่มาคนอื่นเดินกลับกันขึ้นรถกันเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวเธอเดินเป็นเสือติดจันทร์4โมงครึ่งสามีขับรถมาถึงช่วงนั้นอาตมาก็ให้โยมร่ำลาอยู่กลางสนามสักพักหนึ่ง4โมงครึ่งโยมสามีเดินมาคุณนายเดินจำเอาไปหาสามีเอามือเท้าเสียบทำไมเพิ่งมารู้ใช่ไหมคอสมิปัสสนาปิดกี่โมงรู้ใช่ไหมมันได้ยินมาถึงอาตมาก็ไม่อยากจะสอนเรื่องชาวบ้านอาตมายืนหลับตาฟังฟังคนที่จิตใสดังแก้วผลึกจะซัดสามีก็ยังไงนี่คือตัวอย่างว่ามันไว้ใจไม่ได้นะเราบอกว่าเราปล่อยแล้วเราวางแล้วเราเย็นแล้วแต่ในคอร์สวิปัสสนามันทำได้ใช่ไหมออกสู่โลกประจำวันแค่ชั่วโมงเดียวเป็นยังไงหางโผล่สามีมาช้าไปครึ่งชั่วโมงอัดสามีซะเละเลยนี่แหละมนุษย์จำนวนมากรู้ทั้งรู้ว่าพุทธธรรมคำสอนเป็นอย่างไรแต่บางทีในทางปฏิบัตินั้นก็ปฏิบัติกันไม่ค่อยได้และนั่นจึงเป็นเหตุให้เรายังคงไม่ยอมอย่าขาดจากความทุกข์มนุษย์ทั่วทั้งโลกเลยนะทำพิธีมงคลสมรสกับความทุกข์แต่งแล้วไม่ยอมเลิกอ่ะนะทะเลาะกันน้ำครั้งไม่ท้วนทุกข์แทบล้มประดาตายน้ำหูน้ำตาไหลบางคนคิดแม้กระทั่งจะฆ่าตัวตายเพื่ออะไรเพื่อหนีความทุกข์แต่ถึงกระนั้นชีวิตก็ไม่หมดทุกข์นี่เรียกว่ามงคลสมรสกับความทุกข์แล้วไม่รู้วิธีที่จะอย่าขาดจากความทุกข์ดังนั้นถ้าเราอยากจะเชิญความทุกข์ออกจากชีวิตก็ต้องมาทำความเข้าใจสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะอาตมาภาพเคยเขียนเรื่องสั้นเอาไว้เรื่องหนึ่งจากชีวิตจริงของผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เคยไปที่สวนโมกขพลารามของท่านพุทธทาสภิกขุตอนที่เธอไปนั้นเธออายุแค่19เพิ่งอยู่ปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจัดไปผู้หญิงคนนี้ตื่นแต่ตีสี่ไปทำวัดสวดมนต์ท่านพุทธทาสนั่งอยู่ข้างหน้าฟังให้ดีๆนะไปกับเพื่อน20คนท่านพุทธทาสนำทำวัดสวดมนต์นักศึกษาหญิงคนนี้ก็คิดว่าทำไมฉันต้องตื่นแต่ตีสี่ด้วยแล้วทำไมต้องมานั่งสวดมนต์ที่นี่ด้วยพอยุงบินมาเกาะก็ตกพุกโอ้ท่านพุทธทาสหันมามองทำไม่รู้ไม่ชี้นั่งถัดจากท่านเลยแหละนะพอทำวัดสวดมนต์เสร็จท่านก็แสดงธรรมพวกหนูรู้ไหมแก่นพุทธศาสตร์นี่เ
คือสเพธรรมานาลังอภินิเวสายะยายคนนี้นั่งง่วงหลับให้ท่านดูตอนกลางคืนเนี่ยก็เข้าห้องพักที่เรือนนอนที่สวนโมกนะเอาผ้าห่มของเพื่อนบ้างของตัวเองบ้างมาพันกายแล้วก็เดินคุยกลายกันยึดเอาเรือนนอนที่สวนโมกเป็นเวทีแคทวอล์กเดินแฟชั่นกันยังไม่รู้ว่าตัวเองมาอยู่กับคนของโลกนะและธรรมะที่ท่านแสดงนั้นลึกซึ้งขนาดไหนเช้าวันนั้นท่านพุทธทาสอุตส่าห์แสดงเรื่องสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะแต่ยายนี่หลับคาที่จดมาได้ประโยคเดียวคือสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะแล้วไม่เคยเข้าใจเลยเธอเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนจะกลับเมื่อไปลาท่านพุทธทาสท่านบอกว่าหนูๆทั้งหลายถ้าหนูจำอะไรไม่ได้เลยเมื่อมาสวนโมกหลวงพ่อขอให้จำไว้สักประโยคนึงสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดติดถือมั่นเอาประโยคเดียวก็พอแล้วสักวันหนึ่งหนูจะเข้าใจผ่านไปนานมากเกือบ20ปีคนคนนี้ไม่เคยเข้าใจแต่เป็นคติธรรมเพียงหนึ่งเดียวซึ่งก้องอยู่ในโสตประสาทของเธออยู่มาวันหนึ่งเพื่อนโทรศัพท์มาหาเธอรู้ไหมเพื่อนฉันน่ะไปเจอสามีเธอเดินอยู่ที่ห้างแฮร์รอดที่ลอนดอนกับกิ๊กสาวเข็มไม้หัวใจกระดิกเลยนี่จริงหรือเปล่าจริงถ้าไม่เชื่อจะให้คนสืบดูสิเรื่องอะไรฉันจะสืบแล้วก็วางหัวโทรศัพท์ไปพอวางปุ๊บโทรหานักสืบเลยส่งนักสืบไปสืบมาสืบไปก็รู้ว่าสามีตัวเองมีกิ๊กกับเลขาสาวซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นคนที่เธอนั่นแหละผลักดันให้มาช่วยสามีในฐานะลูกหลานของคนรู้จักกันแต่ช่วยไปช่วยมาสามีก็ติดเนื้อต้องใจไปไหนก็เลยไปด้วยกระเตงกันไปทั่วโลกเพราะสามีเป็นนักธุรกิจเธอก็เย็นอกเย็นใจอยู่ที่เมืองไทยในที่สุดนักสืบกลับมาพร้อมรูปเป็นตั้งๆเอามาให้เธอดูนาทีนั้นเธอแค้นสุดๆแค้นมากแค้นถึงขั้นว่าไปซื้อปืนและไปฝึกยิงปืนกะว่าขอยิงคราวเดียวให้มันตัดตรงขั้วหัวใจฝึกยิงปืนจนเชี่ยวชาญถึงที่สุดแล้ววันหนึ่งเมื่อมีโอกาสและทุกข์ถึงที่สุดลูกตื่นขึ้นมาในค่ำคืนหนึ่งรู้ว่าแม่กำลังร้องไห้ในความมืดจึงถามแม่ว่าแม่ร้องไห้มานานหรือยังแม่บอกว่าแม่ร้องทุกคืนทำไมหนูไม่รู้เลยล่ะแม่ร้องตอนที่หนูหลับไปแล้วทำไมแม่ไม่ร้องต่อหน้าหนูแม่บอกว่าลูกแม่เจ็บคนเดียวก็พอแล้วแม่ไม่อยากให้ลูกของแม่มาเห็นแม่เจ็บแล้วลูกต้องเจ็บไปอีกคนนึงลูกไม่เคยเรียนวิชาพุทธศาสนาวันอาทิตย์มาลูกก็เลยบอกว่าแม่เรื่องนี้มันเกิดมานานหรือยังนานมากแล้วล่ะลูกนานขนาดนี้แม่ก็ยังทุกข์ใช่ลูกแม่พระพุทธเจ้าบอกว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะนะอะไรนะลูกสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะแปลว่าอะไรทำทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดติดถือมั่นไงแม่เคยได้ยินประโยคนี้ไหมแม่ก็วิ่งย้อนอดีตไปเลยเห็นภาพตัวเองนั่งหลับอยู่หน้าท่านพุทธทาสและนาทีนั้นเธอนั่งน้ำตาไหลเลยนี่ไงเพชรในหัวคางคก
ที่ท่านบอกแม่ไว้ตั้งแต่เมื่อ20ปีมาแล้วว่าวันหนึ่งหนูจะได้ใช้ความทุกข์ที่แน่นในหัวอกนะพอมาปะทะเข้ากับคาถาสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะคือทำทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดติดถือมั่นเนื่องจากเธอทุกข์มากเจ็บมากพอได้พบธรรมะปั๊บก็จึงกระจ่างมากเพราะอะไรมันเกิดขึ้นกับตัวของเธอเองนาทีนั้นเธอตัวชาไปทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกสว่างไสวในคำว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะและด้วยคำนี้เองผู้หญิงคนนี้สบายใจตั้งแต่นั้นมากลับไปทำงานได้วันหนึ่งเมื่อมีโอกาสอบรมพนักงานรุ่นน้องเธอจึงเขียนคาถานี้แจกพนักงานทั้งหลายทั้งปวงบรรดาเมเอาให้พนักงานสาวๆทั้งหลายและเธอก็บอกว่าเนี่ยของขวัญที่พี่จะให้ทุกคนเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตน้องผู้หญิงคนหนึ่งยกมือถามพี่ภาษาต่างด้าวนี้มันจะมีประโยชน์ต่อพวกเรายังไงอะสเปธรรมานาลังอภินิเวสายะเนี่ยคุณนายก็เลยบอกว่าน้องจำให้ดีคำนี้มันช่วยชีวิตพี่มาแล้วพี่เกือบเป็นฆาตกรแล้วนะแต่พี่รอดมาได้เพราะคาถานี่แหละแล้วสักวันหนึ่งน้องจะเข้าใจไม่รู้ป่านนี้น้องคนนั้นเข้าใจหรือยังสเปธรรมานาลังอภินิเวสายะก็คือว่าใดๆในโลกอันบุคคลไม่ควรยึดติดถือมั่นนี้เป็นหลักธรรมคำสอนที่ท่านพุทธทาสภิกขุเราจะเน้นมากใครไปที่สวนโมกจะเห็นคำนี้จะได้ยินคำนี้ใครอ่านหนังสือท่านพุทธทาสจะต้องพบกับคำนี้ท่านเน้นเหลือเกินไม่ให้เราไปยึดติดถือมั่นกับสรรพสิ่งบรรดามีทั้งหมดในโลกท่านเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าอยากจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีสุขอย่าประยุกต์สิ่งทั้งของเป็นของฉันอัตมภาพมาพูดใหม่ในสำนวนของอัตมภาพว่าสรรพสิ่งคือของใช้โปรดอย่าเข้าใจว่าเป็นของฉันถ้าเรายึดติดถือมั่นว่าอะไรเป็นของฉันเมื่อไหร่นะความทุกข์จะถือกำเนิดขึ้นมาทันทีพูดอีกอย่างหนึ่งว่าความยึดติดถือมั่นเป็นมารดาของความทุกข์ถ้ามีมารดาคือความยึดติดถือมั่นเมื่อไหร่เขาจะคลอดลูกออกมาชื่อความทุกข์พวกเราอยากจะรู้ว่าชีวิตนี้มีความทุกข์หรือไม่มีความทุกข์ก็ลองถามใจตัวเองว่าเรายึดติดถือมั่นไหมยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยไม่ยึดไม่ทุกแค่นั้นเองโดยดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสสรุปเอาไว้ในธรรมจักรปวัตตนสูตรว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาแปลว่ากล่าวโดยสรุปความยึดติดถือมั่นในขันธ์ทั้ง5เป็นตัวความทุกข์พระพุทธองค์สอนอย่างนี้ท่านพุทธทาสจึงนำมาเน้นย้ำแต่คนจำนวนมากที่บอกว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านพุทธทาสก็ไม่เข้าใจไม่ค่อยเข้าใจทั้งที่ท่านใช้ชีวิตให้เราดูว่าท่านเป็นแบบอย่างของผู้ที่ไม่ยึดติดถือมั่นนาทีสุดท้ายหรือในวันสุดท้ายก่อนที่ท่านพุทธทาสจะวางวายทำลายขันท่านตื่นมา4:00บอกพระอุปถัมภ์คือท่านสิงห์ทองสิงห์ทองเราจะตายแล้ว4:00ตื่นขึ้นมานั่งเขียนบันทึกแล้วก็บอกท่านสิงห์ทองซึ่งนอนอยู่ข้างเตียงสิงห์ทองเราจะตายแล้วพระอุปถัมภ์งัวเงียตื่นขึ้นมาดูนาฬิกา4:00ลุกขึ้นมาเขียนหนังสืออายุ80 กว่ามันก็สมควรจะตายเลขาคิดในใจนี่ท่านเล่าเองนะท่านเล่าเองเราให้อาตมาฟังสักพักหนึ่งท่านก็บอกว่าสิงห์ทองเราจะตายแล้วเอากุญแจออกจากกระเป๋าเราทีเราไม่อยากตายคากุญแจส
เสื้อของพระในเขาเรียกอังสะในอังสะก็จะมีกระเป๋าเหมือนกระเป๋าเสื้อถ้าไม่เข้าใจวันหลังมาขอดูนะจะปริ้นให้ดูท่านพุทธทาสก็จะมีกระเป๋าห้องของท่านอยู่สิงห์ทองเอากุญแจออกจากกระเป๋าเราไม่อยากตายค่ะกุญแจท่านสิงห์ทองก็ไปล้วงกระเป๋าท่านเอากุญแจออกมาวางหลังจากนั้นท่านก็บอกสิงห์ทองลิ้นเราแข็งแล้วแต่ท่านก็นั่งดูจนกระทั่งดับไปไปอย่างสงบแก่นอยู่ตรงไหนแก่นอยู่ตรงที่ว่าเอากุญแจออกจากกระเป๋าของเราเราจะไม่ตายคากุญแจกุญแจคือสัญลักษณ์ของความยึดติดถือมั่นใช่ไหมนั่งอยู่ในห้องนี้ถ้าเกิดอาตมาภาพจะขออนุญาตสำรวจว่าใครมีกุญแจเนี่ยได้ไหมไหนใครพบกุญแจมาหน่อยยกมือสิชูสูงๆแล้วใส่ด้วยดูสิเนี่ยถ้าอาตมาจะขอให้วางกุญแจไว้ในห้องนี้แล้วกลับตัวเปล่าจะเอาไหมจะยอมไหมเข้าบ้านไม่ได้ดินี่มนุษย์ทุกคนมีเหตุให้ต้องยึดติดถือมั่นนะกุญแจนี่แหละคือเครื่องมือแห่งความยึดติดถือมั่นไขเข้าไปในบ้านเจอแต่สิ่งที่กอดเอาไว้ใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่กองอยู่ในบ้านทั้งหมดนั้นน่ะใครอย่าไปหยิบใครอย่าไปย้ายนะรู้หมดใช่ไหมซื้อของจากห้างมากองมาเหนือนเดินทึกเนี่ยแล้วไปทำธุระสองสามวันกลับมาลูกมาย้ายที่นึงแม่กลับเข้ามาใครหยิบของของฉันทั้งที่มันอยู่อย่างนั้นเป็นอาทิตย์แม่ก็ไม่เคยแกะมาใช้เลยแต่ถ้าใครย้ายที่เดือดดาลเห็นไหมเราเข้าไปยึดเรียบร้อยแล้วและอาการเข้าไปยึดอย่างนี้นะไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะสมัยพุทธกาลเนี่ยพระรูปหนึ่งได้รับพระไตรจีวรทอมือจากพี่สาวของท่านพี่สาวทอไตรจีวรเสร็จแล้วน้อมไปถวายพระน้องชายถ้าน้องชายรับมาแล้วดีอกดีใจคืนนั้นเอาจีวรมานอนรูปรูปคำคำพรุ่งนี้จะนุ่งจะห่มจีวรชุดนี้ไปบิณฑบาตผูกใจเอาไว้ไปยึดจีวรเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้จะห่มไปบิณฑบาตปรากฏว่าคืนนั้นท่านมรณภาพด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันรุ่งขึ้นคณะสงฆ์รู้ข่าวมีผู้ไปกราบทูลพระพุทธองค์พระพุทธองค์มีรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายทำชาปนกิจสรีระของเธอได้แต่อย่ายุ่งจีวรของเธอจีวรชุดนั้นถูกเก็บไว้7วันห้ามแต่ต้องพอผ่านไป7วันปั๊บคณะสงฆ์กราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าทำไมพระองค์จึงไม่ให้คณะสงฆ์แบ่งจีวรพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอรู้ไหมที่เราตถาคตไม่ยอมให้ใครแต่ต้องจีวรผืนนั้นก็เพราะว่าเมื่อภิกษุรูปนั้นมรณภาพแล้วเธอไปเกิดเป็นเลนอยู่ที่จีวรเลนไรพวกเรารู้จักไหมสัตว์ตัวเล็กๆชนิดหนึ่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องนะใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องก็ยอมจะเห็นถ้าไม่รู้เป็นตัวยังไงกลับไปวันนี้ไปซื้อกล้องจุลทรรศน์นะบนเตียงนอนโยมมีเป็นล้านตัวนะรู้ไหมทุกคืนนะนอนกับตัวเลนตัวอะไรนะบนเตียงนอนเราเนี่ยมีเป็นล้านเป็น2ล้าน3ล้านบางเตียงนอนเป็น10ล้าน20ล้านตัวเอาไปส่องดูใครที่เป็นโสดแล้วบอกว่านอนคนเดียวมาทั้งชีวิตน่ะไม่จริงหรอกเพื่อนนอนเต็มไปหมดนั่นน่ะพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนั้นเมื่อมรณภาพแล้วเธอไปเกิดเป็นตัวเลนอยู่ในจีวรแล้วเที่ยววิ่งวุ่นร้องว่า
จีวรของฉันจีวรของฉันจีวรของฉันตลอด7วันดังนั้นให้พวกเธอไปแบ่งจีวรก็ไปสร้างเวรสร้างกรรมกับเลนตัวนั้นแต่พอครบ7วันปั๊บชีวิตของเลนนั้นมีวัฏจักรชีวิตที่สั้นมากใช่ไหมแตกดับไปตามธรรมชาติจีวรนั้นไม่มีผู้ถือครองพระพุทธองค์จึงตรัสว่าจากนี้เป็นต้นไปเอาจีวรนั้นมาแบ่งกันห่มได้เลยเห็นเรื่องความยึดติดถือมั่นมันทำงานเร็วไหมชั่วคืนเดียวนะโยมนะพี่สาวเอาจีวรมาถวายพระน้องชายเอามือลูบคลำและผูกใจไว้ว่าวันพรุ่งนี้เธอฉันจะห่มความยึดติดถือมั่นก่อตัวไม่ถึงชั่วโมงลูบคลำเสร็จแล้วท่านก็จำวัดถึงกระนั้นยังไปเกิดเป็นเลนอยู่ที่จีวรจะป่วยกาปยายถึงเราทั้งหลายซึ่งยึดติดของบางอย่างมาทั้งชีวิตนะมีรถโบโรทั้งคันหนึ่งเนี่ยใช้มา30ปีตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนคิดดูให้ดีนะตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนมีจะกัน300ปีอยู่อันหนึ่งรูปทุกวันรูปรูปวันหนึ่งแตกดับปั๊บจะไปเกิดที่ไหนคิดดูให้ดีนะเนี่ยความยึดติดถือมันมีพลังข้ามภพข้ามชาติถึงขนาดนี้ท่านพุทธทาสจึงเพียรย้ำนักย้ำหนาว่าสัพเพธัมมานาลังกินิเวสัพยะทำทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดติดถือมั่นสอนอย่างนี้แหละแต่แล้วคนจำนวนมากก็ยังคงยึดติดถือมั่นอยู่ครั้งหนึ่งเคยมีคุณโยมผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นโยมอุปธรรมอุปถากส่วนโมกขพลารามของท่านพุทธทาสตอนท่านสร้างเสนาสนะสงฆ์เนี่ยโยมก็ถวายไว้หลายล้านถวายเสร็จแล้วก็ยึดติดถือมั่นว่าฉันนี่แหละโยมอุปถากคนสำคัญฉันเนี่ยถวายท่านอาจารย์นี่เยอะวันหนึ่งเดินทางจากกรุงเทพพาเพื่อนพาฝูงคุณหญิงคุณนาย 5-6 คนไปกราบท่านพุทธทาสทางสะดวกทุกประการมีคนนำเข้าไปหาท่านกราบท่านพุทธทาสกราบเสร็จแล้วก็หลวงพ่อเจ้าคะจำโยมได้ไหมเจ้าคะแสดงให้เห็นว่าตัวเองมีพลังต่อส่วนโมกขนาดไหนใช่ไหมบริจาคไว้เยอะเนี่ยพระต้องเกรงใจใช่ไหมโชว์พาวเลยนะหลวงพ่อจำโยมได้ไหมเจ้าค่ะสกิดเพื่อนให้ดูแกคอยดูนะฉันกับท่านพุทธทาสขนาดไหนจำโยมได้ไหมเจ้าค่ะท่านพุทธทาสบอกจำไม่ได้โยมอัตตาแตกโพเห็นไหมยังท่านสอนไม่ให้ยึดติดถือมั่นคุณโยมคนนี้ทำความดีเสร็จแล้วติดอะไรยังติดดีอยู่แล้วไปยึดติดถือมั่นในความดีคนเราไม่ค่อยสังเกตนะเรามักจะคิดว่าก็เขาเป็นคนดีไงใช่ไหมคนดีจำนวนมากไม่ทุกข์เพราะทำความชั่วแต่ทุกข์เพราะมัวยึดว่าตนเป็นคนดีเหนือคนอื่นไปที่ไหนเห็นคนอื่นไม่ดีเท่าตนตำหนินินทาวิจารณ์ตัวเองกินเจส่วนคนอื่นกินตั้งแต่เอถึงแซดอาตมามีประสบการณ์ตรงนะก่อนสิ้นปีเนี่ยโยมทำอาหารเจไปถวายยกกันไปเป็นคณะเลยทีเดียวท่านวอฉันเจไหมเจ้าคะอาตมาบอกโยมอาตมาฉันตั้งแต่เอถึงแซดเลยบางคนฉันเจมันก็ดีอยู่แล้วนะงดการไม่เบียดเบียนมันดีอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ก็ตามเอาดีที่ตัวไปปฏิบัติไปเหยียดหยามคนอื่นอันนี้ไม่ดีนี่แหละทุกข์ของคนดีคือทำดีแล้วไปติดดีคนจำนวนมากเป็นอย่างนั้นคุณโยมคนที่ว่าก็เหมือนกันนะไปหาท่านพุทธทาสแล้วก็ตั้งใจจะแสดงอัตตาให้คนเห็นว่าฉันนี่เป็นคนสำคัญของส่วนโลกลืมไปว่าที่ส่วนโลกสอนเรื่องอะไรความไม่ยึดติดถือมั่น
็นมั้ยยังมีอีกหลายคนเลยทีเดียวที่ไปหาท่านพุทธทาสแล้วก็ถูกท่านให้บทเรียนเรื่องความไม่ยึดติดถือมั่นลูกศิษย์พยายามจะเอาท่านอาจารย์มาเป็นอาจารย์ของตนใช่มั้ยท่านพุทธทาสของฉันแต่ท่านพุทธทาสเคยคิดว่าลูกศิษย์ของฉันมั้ยไม่เคยลูกศิษย์ทั้งหลายนี่พยายามที่จะเอาอาจารย์มาเป็นอาจารย์ของตนส่วนอาจารย์ท่านไปเหนือกว่านั้นท่านไม่เคยคิดว่าลูกศิษย์แต่ละคนเป็นลูกศิษย์ของฉันฉะนั้นในประวัติของท่านพุทธทาสท่านจึงไม่เคยไปทะเลาะ กับใครเพื่อแย่งลูกศิษย์ไม่เคยหวงลูกศิษย์ไม่ว่าจะสำคัญมากสำคัญน้อยท่านให้ราคาเท่ากันทั้งหมดเพราะท่านไม่ยึดติดถือมั่นมีนักเขียนคนหนึ่งศรัทธาท่านพุทธทาสตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยมปั่นจักรยานไปจากจังหวัดนครสวรรค์นะศรัทธามากซื้อจักรยานมาคันหนึ่งนะพอเรียนจบปั๊บสัญญาต่อจักรยานเลยข้าแต่จักรยานที่เคารพด้วยจักรยานนี้ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าเราจะหลอมรวมวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันและข้าจะขอใช้จักรยานนี้เป็นยานพาหนะทางจิตวิญญาณปั่นเจ้าไปสู่ส่วนโลกคัปลาอาอันเป็นที่อยู่ของปรมาจารย์คนสำคัญของพุทธศาสนาเสร็จแล้วกราบจักรยานขึ้นควบขี่จากนครสวรรค์ทะลุสุราษฎร์ธานีก้นด้านชาหมดเลยนะจะเลิกกลางคันก็หลายครั้งแต่เพราะให้สัญญากับจักรยานไม่เลิกตากแดดตากฝนไปหนึ่งอาทิตย์ไปถึงสวนโมกบักโกรกมากพอไปถึงก็ไม่ผิดหวังเจอท่านพุทธทาสเดินเล่นอยู่พอดีเตร่ก็ไปหาเลยนะพอไปถึงปั๊บท่านก็หยุดท่านพุทธทาสทักก่อนเขามาด้วยศรัทธาในเตรียมล้นทนหัวใจของเขานะอ่านงานของท่านมานานมากตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยมจนจบอุดมศึกษาศรัทธาสุดจิตสุดใจคนคนนี้ฉันยกชีวิตให้ได้เลยท่านพุทธทาสคือรูปปฏิมาแห่งความเคารพในดวงจิตของเขาเป็นดังหนึ่งหิมาลัยทางจิตวิญญาณเคารพสุดๆยิ่งใหญ่สุดๆพอท่านยืนอยู่เขาก็เปรย์เข้ามาเลยท่านพุทธทาสถามมาทำไมมากราบหลวงพ่อครับก็กราบซะสิพอกราบเสร็จปั๊บท่านเดินหนีเลยภูเขาหิมาลัยแห่งความเคารพพังกระจายคลื่นลงมาโกรธท่านพุทธทาสมากโกรธสุดจิตสุดใจนะนี่หรือพระที่ฉันเคารพทำไมพูดไม่เพราะเลยประมาณว่าคนคนนี้เป็นแฟนคลับท่านนะแต่พอมาถึงสถานที่และมาเจอตัวจริงๆเขารู้สึกว่าภาพแห่งอุดมคติที่เขายึดเอาไว้กับตัวจริงต่างกันไหมต่างกันลึกลับมาทำไมมากราบหลวงพ่อครับก็กราบสิเขาก้มลงกราบสามครั้งเงยหน้าขึ้นมาท่านไม่อยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นศิลปินคนนี้คลายความเคารพในตัวท่านลงไปครึ่งต่อครึ่งปั่นจักรยานกลับบ้านในสภาพ broken heart ทางวิญญาณหมดแล้วชีวิตฉันลูกอ่านจักรยานป้อยป้อยเรากลับกันเถอะมาทางไหนเราก็ไปทางนั้นครูของเราไม่เหมือนอย่างที่เราคิดกลับขึ้นไปจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ข่าวท่านพุทธทาสถึงแก่มรณภาพหนังสือพิมพ์ทุกฉบับโทรทัศน์ทุกช่องรายงานข่าวท่านเป็นข่าวใหญ่โตศิลปินคนนี้ลุกขึ้นมาศึกษาผลงานท่านพุทธทาสอีกครั้งหนึ่งคราวนี้อายุเขาเลยเลข3แล้ว
ยิ่งศึกษายิ่งลึกซึ้งยิ่งอ่านยิ่งแจ่มกระจ่างอยู่กลางหัวจิตหัวใจแล้วเขาก็อ่านไปค้นไปอ่านไปค้นไปจนกระทั่งไปถึงคำสอนของท่านในเรื่องสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดติดถือมั่นศิลปินคนนี้ร้องไห้จนน้ำตานั้นหยดลงไปเปื้อนหนังสือหน้าที่กำลังอ่านอยู่พอดีเขาโกรธตัวเองอยู่ครึ่งวันเรานั่งร้องไห้เขาร้องไห้ว่าท่านพุทธทาสได้มอบเพชรบนยอดมงกุฎให้เขาตั้งแต่นาทีแรกที่พบกันแต่เขากลับอ่านรหัสนั้นไม่ออกแล้วเขาก็บอกว่าผมไม่เพียงแต่อ่านรหัสนั้นไม่ออกผมยังโกรธท่านเป็น10ปีโกรธใครไม่โกรธไปโกรธท่านพุทธทาสดูสิเหมือนคนโง่เอาอุจจาระไปปาพระจันทร์จะเปื้อนพระจันทร์ไหมแล้วมันเปื้อนใครอ่ะเปื้อนหน้าตัวเองเห็นได้ยังครูบาอาจารย์สอนเรื่องการไม่ยึดติดถือมั่นมาตั้งแต่นาทีแรกที่พบกันแต่เขาถอดรหัสไม่เป็นมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ต่างอะไรกับศิลปินคนนี้อยู่กับศาสนาซึ่งสอนให้ไม่ยึดติดถือมั่นแต่ถึงกระนั้นเรายึดติดถือมั่นหรือไม่เรายึดแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างอาตมาภาพมีลูกศิษย์คนหนึ่งตัวเล็กๆอายุแค่16เองละมั้งเขียนโพสต์การ์ดถึงอาตมาอาตมาอ่านข้อความนี้แล้วอาตมาก็รู้สึกว่าโอ้โหเล็กเพชรที่หนูเพราะข้อความที่น้องคนนี้เขียนถึงอาตมามีอยู่ว่าหากเธอศรัทธาในผู้ใดก็จงซึมซับในคุณความดีของเขาคมคายไหมเด็กอายุ16คิดได้แค่นี้นะเราทั้งหลายนั่งอยู่ในห้องนี้อายุรวมกันเกินหมื่นนะคิดได้ไหมหากเธอศรัทธาในผู้ใดจงซึมซับในคุณธรรมของเขาไม่ใช่หากเธอศรัทธาในผู้ใดจงกอดผู้นั้นไว้ให้แน่นที่สุดแล้วก็บอกว่าครูของฉันอาจารย์ของฉันวัดของฉันคนไทยมีลักษณะเช่นนั้นนับถือครูบาอาจารย์แล้วก็ยึดติดถือมั่นจนกระทั่งว่าทะเลาะกันเพราะอยากเข้าใกล้ครูบาอาจารย์เอาครูบาอาจารย์มาเป็นของเราครูบาอาจารย์จำนวนมากไม่รู้ทันกิเลสของญาติโยมนะปล่อยให้ญาติโยมสัมปทานตัวเองและดังนั้นท่านจึงไม่มีอิสรภาพในชีวิตชีวิตของท่านนี่ถูกญาติโยมสัมปทานไปเรียบร้อยแล้วอำนาจของโยมมาจากไหนอำนาจของโยมขึ้นอยู่กับทรัพย์สินที่ถวายครูบาอาจารย์ถวายมากก็ดึงครูบาอาจารย์ไปได้มากนิมนต์ได้ง่ายมีครูบาอาจารย์น้อยรูปมากที่จะวางตนเหมือนแท่งทองชมพูนุชเช่นพระพุทธทาสโยมถวายเป็นล้านนะพอโยมกลับไปถามหลวงพ่อจำโยมได้ไหมเจ้าคะจำไม่ได้โยมนี่แท่งทองชมพูนุชบริสุทธิ์หลุดพ้นจากการยึดติดถือมั่นโดยตัวเองไม่ไปยึดมั่นใครและก็ไม่ยอมให้ใครมายึดมั่นตัวเองเราทำได้ไหมครูบาอาจารย์ไม่น้อยถูกญาติโยมยึดติดถือมั่นแล้วก็ยึดติดถือมั่นญาติโยมด้วยขณะเจอโยมกลางท่ากลางทางโยมถามหลวงพ่อจำโยมได้ไหมทำไมจะจำไม่ได้โยมชื่ออะไรกลัวเสียโยมเลยยังไงก็ต้องจำได้ไว้ก่อนชื่อไปรู้ทีหลังเห็นไหมดังนั้นเรื่องยึดติดถือมั่นเนี่ยมันเป็นหลักธรรมระดับแก่นพุทธศาสตร์แต่เรามองข้ามไปเราไม่ค่อยนำมาประพฤติปฏิบัติ
ท่านพุทธทาสจึงเพียรเหลือเกินที่จะสอนให้เราคลายความยึดติดถือมั่นจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ถือครองท่านบอกว่าแม้แต่ความดีก็อย่ายึดติดถือมั่นและอย่ายึดติดถือมั่นแม้กระทั่งอย่าอยากให้ใครรู้ว่าเราได้ทำความดีเพราะวันหนึ่งเมื่อเราไปยึดติดถือมั่นความดีที่เราทำแล้วคำถามคือบางครั้งเรากำลังทำความดีหรือความดีมันกำลังทำเราเคยคิดไหมอาตมามีประสบการณ์ตรงครั้งหนึ่งมีคณะกฐินมาถวายกฐินหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็เตรียมพระไว้เป็นพระสิงห์หนึ่งเชียงแสนเก้าองค์แต่บุคคลระดับ VIP หรือแขกแก้วมาเกิน9คนบุคคลสำคัญเนี่ยพอถวายเสร็จหลวงพ่อก็ให้พระสิงห์หนึ่งเชียงแสนขานชื่อออกไป9คนมีคุณนายคนหนึ่งมาเป็นคนที่10ไม่ได้พระสิงห์หนึ่งเชียงแสนจริงๆมาทำบุญก็ต้องได้บุญใช่ไหมไม่รู้ว่าวันนั้นเธอได้บุญหรือเปล่านะพอไม่ได้พระสิงห์หนึ่งเชียงแสนตอนนั้นเป็นนั่งต่อหน้าหลวงพ่อเลยอันตอนนั้นจะมาเป็นเลขาหลวงพ่อเป็นสามเณรหลวงพ่อเจ้าคะนี่นำบัตรโยมนะเจ้าคะพระสิงห์ส่งไปตามนี้นะคะอาทิตย์หนึ่งได้ไหมเจ้าคะถ้าไม่ได้ยังไงโยมจะให้เลขาโทรมาตามหลวงพ่อรู้จักโยมใช่ไหมคะโอ้โหอาตมานั่งอยู่ข้างๆนะอาตมานี่สะเทือนใจมากเลยอ่ะนี่มันคือการกันโชคทางวิญญาณเนี่ยทำความดีหรือถูกความดีกระทำคือไปทำความดีแล้วก็หลงยึดขึ้นมาว่าหลวงพ่อกฐินกองนี้นะโยมเป็นคนพามาทอดนะทอดแล้วนี่ไม่ได้พระสิงห์นะคิดดูนะหลวงพ่อกลับไปจะได้บุญหรือได้บาปเนี่ยทำความดีหรือถูกความดีกระทำคือทำความดีแล้วเกิดอหังการยิงพยองพองขนยกหูชูหางขึ้นมาว่าตัวเป็นเจ้าของความดีแล้วเที่ยวเอาความดีนี้ไปกันโชคคนอื่นมีกี่คนที่ทำความดีแล้วจมหายไปในกระแสทานแห่งการเวลาไม่อยากให้ใครรู้จักว่าตนได้ทำความดีทำความดีเพราะความดีนั้นเป็นเครื่องมือในการปลดปล่อยความยึดติดถือมั่นในตัวตนหรือแม้กระทั่งในคุณงามความดีที่ตัวได้ทำคนจำนวนมากเมื่อได้ทำความดีแล้วอดไม่ได้หรอกที่จะยึดเอาไว้ใช่ไหมที่จะแปะป้ายเอาไว้เมื่อเกือบ10ปีก่อนอาตมาภาพมีเหตุให้ได้ไปทำบุญที่ต่างประเทศกับโยมคณะหนึ่งเขาไปถวายพระพุทธรูปประมาณ20องค์ญาติโยมกลุ่มนี้ก็ระบุชื่อของตัวเองติดฐานพระพุทธรูปทุกองค์โยกกันไปถวายพอทำพิธีถวายเสร็จแล้วก็มีญาติโยมคณะหนึ่งเข้ามายังวัดที่เราทำพิธีถวายพระพุทธรูปนั้นเหมือนกันญาติโยมคณะนั้นพอพบอาตมาก็วิ่งตรูกันเข้ามาหาอาตมามากราบอาตมาเสร็จปั๊บถามพระอาจารย์มาทำอะไรเจ้าคะอ๋ออาตมามาถวายพระพุทธรูปกับญาติโยมเนี่ยแล้วพระอยู่ไหนเจ้าคะโอ้อยู่นู้นเนี่ยโยมอยู่ใต้ต้นโพเดี๋ยวโยมไปกราบสิโยมก็แห่กันไปเป็นพรวนพระอาจารย์ก็เดินตามไปพอไปถึงปั๊บนั่งลงเรียงแถวเป็นตัดโยม 4-5 คนกราบลงไปโยมคนที่มาทักอาตมานั่งลงแต่ไม่กราบอาตมาสังเกตดูนะเห็นว่าโยมคนนี้ไม่กราบนั่งสักพักพอเพื่อนๆลุกเธอก็ลุกนิสัยนักเขียนซึ่งช่างสังเกตอดไม่ได้ก็เลยถามโยมเมื่อกี้อาตมาเห็นคนอื่นกราบหมดแล้วทำไมโยมไม่กราบโยมสังเกตเห็นว่าเจ้าภาพที่มีชื่อติดอยู่ที่ฐานพระเจ้าค่ะเป็นชื่อของคนคนหนึ่งซึ่งโยมไม่ชอบหน้ามันอ
ดังนั้นจะให้โยมกราบพระของมันไม่ได้ดูสิเนี่ยทำความดีหรือถูกความดีทำอย่างนี้ไม่สามารถก้าวข้ามความยึดติดถือมั่นในชื่อของศัตรูคู่อาฆาตของตัวเองและดังนั้นพระพุทธองค์อยู่ตรงหน้าเธอได้กราบท่านไหมเธอไม่ได้กราบพวกเราเห็นอนุภาพของความยึดติดถือมั่นหรือยังต่อให้พระพุทธองค์เสด็จมาประทับอยู่ตรงหน้าคนที่ยึดติดถือมั่นก็ยังไม่อาจกราบพระองค์ท่านได้นี่แหละตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเวลาอาตมาภาพถวายพระพุทธรูปนะอาตมาบอกญาติโยมลูกศิษย์อาตมาว่าโยมอย่าไปจารึกชื่ออาตมานะกลัวว่าวันหนึ่งมีคนไม่ชอบหน้าอาตมามาเจอชื่อนะแล้วจะไม่ได้ไหว้พระพุทธองค์นี่แหละดังนั้นเจ้าความยึดติดถือมั่นนี่มันลงลึกในทางจิตวิญญาณของเรามากแล้วมันแนบเนียนนะมันแยบคายด้วยกิเลสชนิดนี้เนี่ยประณีตด้วยบางทีเรารู้ไม่เท่าไม่ทันกำลังทำความดีอยู่เราก็ยังไม่รู้ว่าเราไปเผลอยึดเอาความดีมาเป็นของเราหรือเราไปเป็นส่วนหนึ่งของความดีเคยสำรวจตรวจสอบตัวเองไหมจุดความยึดติดถือมั่นนี้มันแสดงอาการครอบงำไปหลายสิ่งหลายอย่างที่เราถือครองเช่นยศทรัพย์อำนาจชื่อเสียงวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างที่เราถือครองตัวความยึดติดถือมั่นนี้จะแผ่ครอบงำไปทั้งหมดแล้วเราก็บอกว่าของเหล่านั้นเป็นของฉันแต่ถ้าเราไปถามของเหล่านั้นของเหล่านั้นอาจจะตอบเราว่าคนพวกนี้เป็นของฉันจริงไหมมี iPhone 4อยู่เครื่องหนึ่งรักเหลือเกินไม่มีใครโทรมาหรอกแต่ก็หยิบขึ้นมาดูแล้วก็ภูมิใจว่าฉันมีไฮเทคโนโลยีอยู่ในมือก่อนจะนอนเอาวางที่หมอนกราบ3ครั้งแล้วก็เสียบปลั๊กตอนนี้โลกนี้มีศาสนาใหม่เกิดขึ้นนะคือศาสนาแอปเปิ้ลหรือแอปเปิ้ลก็คือสินค้าไฮเทคโนโลยียี่ห้อแอปเปิ้ลที่ผลิตโดยบริษัทในเครือของสตีฟจ็อบส์เวลาที่สตีฟจ็อบส์จะวางนวัตกรรมใหม่ๆทั่วโลกนะวางขาย10โมงนะเที่ยงคืนมีคนไปนอนรอแล้วใช่ไหมเมืองนอกก็เป็นเมืองไทยก็เป็นไม่ว่าจะเป็น iPad iPhone ก็ตามนะถ้าสตีฟจ็อบส์ประกาศจะวางขายปั๊บเนี่ยคนรอทั่วโลกแล้วคนเหล่านี้ไม่ใช่มีแค่ร้อยสองร้อยล้านนะที่เมืองจีนมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ถึง700ล้านคนเมืองจีนนะคนไทยมีกี่คน60ล้านคนถ้าเราทะเลาะกับคนจีนนะคนจีนเอาโทรศัพท์มือถือปาข้ามประเทศมาถูกคนไทย700ล้านเครื่องนะคนไทยตายเรียบเลยนะเนี่ยนั่งอยู่ในห้องนี้1คน1โทรศัพท์มือถือใช่ไหมมันเป็นของเราหรือเราเป็นของมันเมื่อกี้อาตมาภาพเข้าห้องน้ำเห็นใครไม่รู้ลืมโทรศัพท์มือถือไว้เครื่องหนึ่งป่านนี้ไม่รู้ว่าหาเจอยังถ้าหาเจอก็แสดงว่ามันเป็นของเราแต่ถ้าหาไม่เจอคืนนี้เกิดอะไรขึ้นเราเป็นของมันจะหลับลงไหมหลับไม่ลงหรอกท้าให้เลยฉะนั้นในทัศนะของชาวโลกครอบครองสิ่งใดก็มักจะบอกว่าเราเป็นเจ้าของสิ่งนั้นแต่ในทัศนะของชาวธรรมท่านจะบอกว่าเราครอบครองสิ่งใดแท้ที่จริงเราก็ตกเป็นทาสของสิ่งนั้นเช่นยศหรือตำแหน่งมนุษย์ทุกคนที่มีตำแหน่งก็มักจะยึดติดถือมั่นนะ
ครั้งหนึ่งมีการจัดงานเปิดตัวโครงการหนึ่งของรัฐบาลผู้ใหญ่ในกระทรวงนั้นมากันทั้งหมดก่อนที่รัฐมนตรีจะมาเลขารัฐมนตรีก็วิ่งวุ่นประสานงานโน่นนี่นั่นพอถึงเวลาที่รัฐมนตรีมาจริงๆเก้าอี้แถวหน้ามีคนนั่งเต็มหมดเลยเลขารัฐมนตรีเป็นหนุ่มหล่อเฟี้ยวจบจากเมืองนอกอายุ20ต้นๆพอท่านรัฐมนตรีขึ้นไปยืนอยู่บนโพเดียมเขาเดินตามเข้ามาแล้วที่นั่งแถวหน้าเต็มหมดเขาไม่รู้จะไปนั่งที่ไหนและตัวก็เองเป็นถึงเลขาท่านรัฐมนตรีมันยิ่งใหญ่มากใช่ไหมทุกคนก็รู้นะแล้วเลขารัฐมนตรีนี่ประหลาดมากนะความจำไม่ค่อยดีไปไหนมักจะถามคนอื่นมารู้ไหมกูเป็นใคร ประหลาดมากนะตอนเป็นคนธรรมดาก็ความจำดีนะพอเป็นเลขารัฐมนตรีนี่ชอบหลงลืมเลยไปที่ไหนก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ถามคุณรู้ไหมผมเป็นใครเข้าผับก็ถามเจ้าของผับคุณรู้ไหมผมเป็นใครขับรถอยู่บนถนนถ้าตำรวจโบกถามตำรวจรู้ไหมผมเป็นใครตำรวจคงจะหมั่นไส้ก็อาจจะตอบว่าใครจะไปรู้กับมึงแต่คงไม่กล้าตอบเลขารัฐมนตรีมองเห็นว่าตัวเองไม่มีที่นั่งเดินไปหาออร์แกไนเซอร์ซึ่งเป็นผู้จัดงานคุณทำไมผมไม่มีที่นั่งorganizer ซึ่งเป็นบริษัทที่รับจัดงานบอกว่าท่านครับที่นั่งท่านเนี่ยจริงๆอ่ะเราจองไว้แล้วครับแต่พอดีมีท่านปลัดอาวุโสมารับรัฐมนตรีผมเห็นว่าท่านปลัดอาวุโสนั้นเป็นผู้ใหญ่ก็เลยเชิญท่านไปนั่งครับและผมคิดว่าท่านเป็นเลขาท่านรัฐมนตรีคงไม่มีอะไรมากเพราะคนกันเองใช่ไหมครับท่านคนกันเองก็เลยมองหน้าแสดงความเป็นกันเองผมไม่รู้ล่ะถ้าผมไม่ได้นั่งภายใน2นาทีก่อนท่านรัฐมนตรีปาฐกถาคุณหางานใหม่ได้เลยพูดเสร็จเดินเป็นเสือติดจันอยู่หลังงานหลังห้องประชุมออร์แกไนเซอร์วิ่งวุ่นไปหมดพยายามเดินมาสำรวจแถวหน้าดูหน้านะฉันจะย้ายใครวะมีปลัดอาวุโสมีคุณหญิงมีคุณนายนั่นท่านผู้บัญชาการตกลงย้ายไม่ได้สักคนกลับไปบอกท่านเลขาท่านรัฐมนตรีอายุแค่26ท่านเลขาครับผมว่าเอาอย่างนี้ไหมครับเดี๋ยวท่านยืนคู่กับผมนะครับผมจะไปเชิญพิธีกรสาวมายืนคู่กับท่านออกมาดูดีมากนะครับเลขารัฐมนตรีโกรธถึงขีดสุดไม่มีที่นั่งให้ผมใช่ไหมอย่าพูดอย่างนั้นเลยครับที่นั่งเราเนี่ยมีแต่คนอื่นไปนั่งครับจริงไหมมันไม่ใช่ไม่มีที่นั่งนะที่นั่งมันมีแต่คนอื่นไปนั่งครับโอเคในเมื่อคุณไม่สามารถหาที่นั่งให้ผมได้งั้นคุณดูแลท่านรัฐมนตรีด้วยผมกลับก่อนเลขาหนุ่มเดินออกจากงานแล้วขึ้นรถกลับเลยออร์แกไนเซอร์เจ้าของคนจัดงานขนลุกขนพองไปตามๆกันไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทเขาแล้วคนหนึ่งในทีมผู้จัดงานก็มาเล่าให้ธรรมาฟังว่าเนี่ยพระอาจารย์ครับผมเห็นท่านเลขารัฐมนตรีแล้วนะผมสังเวชมากเลยผมรู้ความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าวันนั้นเขาไม่ได้เอาก้นนั่งแต่เขาต้องการจะเอาหน้านั่งครับพระอาจารย์จริงไหมถ้าจะเอาก้นนั่งเก้าอี้โยมว่ามันหาที่นั่งได้ไหมแถวไหนก็ได้แต่เพราะจะเอาหน้านั่งไงต้องแถวหนึ่งเท่านั้นเพราะอะไรเพราะนั่งแล้วเป็นหน้าเป็นตาเดี๋ยวทีวีแผ่นกล้องมาก็เชิดหน้าพอกล้องไปฝั่งโน้นก็ง่วงแต่ไม่ใช่ที่นี่เห็นหรือยังคนคนนี้ยึดติดอะไรยศหรือตำแหน่งตำแหน่งนิดเดียวอ่ะและเป็นกันไม่นานหรอกแค่นี้ก
ขาก็ยังยึดติดถือมั่นขนาดนี้เก้าอี้มีเป็นพันตัวแต่พอไม่ได้นั่งแถวหน้าเขาถึงกลับนั่งไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการคืออยากนั่งเก้าอี้หรืออยากให้เก้าอี้นั่งเขาเขาไม่ได้อยากนั่งเก้าอี้แต่เขาอยากให้เก้าอี้แถวหน้านั่งอยู่ในใจเขาใช่ไหมนี่แหละเราท่านทั้งหลายเคยพินิจพิจารณาตัวเองไหมตำแหน่งเล็กๆแค่นี้เราก็ยึดติดถือมั่นแล้วปล่อยไม่ลงลงกันไม่เป็นนี่ฉะนั้นเราเป็นผู้ครอบครองตำแหน่งหรือตำแหน่งมันครอบครองเราเคยคิดไหมนี่ก็คือสิ่งที่มนุษย์ยึดติดเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่ตรงนี้มีตำแหน่งกันทั้งนั้นเล็กบ้างใหญ่บ้างบางคนตำแหน่งนิดเดียวแต่ใส่อดีตตำแหน่งบนนามบัตรเพียบเลยนะนั่นก็รูปแบบหนึ่งของความยึดติดนอกจากยศแล้วก็มีทรัพย์คนจำนวนมากยึดติดทรัพย์ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่ออะไรครอบครองทรัพย์มีทรัพย์สินเงินทองเป็นแสนล้านแล้วใช้ไหมไม่ค่อยใช้แล้วให้คนอื่นใช้ไหมก็ไม่ให้ใช้วันหนึ่งล่วงลับดับฝันไปตายตาไม่หลับพระวิปัสสนาจารย์รูปหนึ่งเล่าให้ตมาฟังว่าเคยไปปิดตาคนตายแล้วปกติเวลาท่านไปปิดตาใครเนี่ยหลับทุกทีแต่ไปปิดตาคนคนนี้แล้วพอเอามือลูบไปปุ๊บมันลืมสวนมาทุกเลยท่านก็ตกใจตกใจว่าทำไมเขาตายตาไม่หลับสืบไปสอบมาจึงได้รู้ว่ามีทรัพย์สินบางอย่างซึ่งเขาไม่ได้ลงไว้ในพินัยกรรมยอมเห็นหรือยังทรัพย์เป็นของเราหรือเราเป็นของทรัพย์ไปคิดกันเองนะเรามีทรัพย์กันไหมในห้องนี้ทรัพย์สมบัติมีไหมมีทองไหมที่คอเนี่ยมีทองไหมไม่คิดจะลองสละดูบ้างหรือทรัพย์ที่เรามีสินที่เรามีเงินที่เรามีเนี่ยทางพุทธศาสนาบอกว่าทรัพย์คือปัจจัยไม่ใช่เป้าหมายของการดำรงชีวิตแต่คนจำนวนมากมักจะคิดว่าเงินเนี่ยคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตและดังนั้นจึงทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแลกกับเงินแต่เมื่อได้เงินมาแล้วไม่ใช้ด้วยตัวเองและไม่ให้คนอื่นใช้สุดท้ายก็ตายไปพร้อมกับความยึดติดถือมั่นในทรัพย์สินที่ตัวเองมีเรียกว่าเสียแรงเปล่าที่หาเงินมาแต่ถ้าว่าไม่เคยได้รับประโยชน์จากเงินนั้นทางพุทธเราจึงบอกว่าก่อนตายนะต้องรู้จักเปลี่ยนเงินเป็นบุญแล้วเปลี่ยนทุนเป็นธรรมเพราะอะไรเพราะเอาก็จริงเงินที่คุณหาคุณเอาไปไม่ได้หรอกคุณต้องวางเคยไปงานศพไหมเวลารดน้ำศพเห็นไหมมือกำหรือมือแบแม่ถ้าไปงานศพไหนที่มีการรดน้ำศพแล้วเจอมือกำโทรศัพท์มาหาอาตมาเลยนะท่านหมอเจ้าคะโยมเจอแล้วค่ะศพยังกำมืออยู่เลยค่ะในชีวิตจริงของเราก็เห็นตัวอย่างอยู่แล้วว่าเอาอะไรไปไม่ได้แต่ถึงกระนั้นเราก็ยังยึดติดทรัพย์สินถ้าเรายึดติดถือมั่นจนกระทั่งว่าปล่อยไม่ลงปลงไม่เป็นตัวเองก็ไม่ใช้คนอื่นก็ไม่ได้ใช้ถามหน่อยทรัพย์เป็นของเราหรือเราเป็นของทรัพย์ไปคิดให้ดีนะนอกจากนั้นสิ่งที่เรายึดติดคืออำนาจทุกคนมีอำนาจใช่ไหมใครๆต่างก็อยากจะได้อำนาจใครๆเมื่อได้อำนาจแล้วก็อยากเสพติดอำนาจนั้นให้ยาวนานที่สุดอำนาจนั้นเป็นสิ่งหอมหวานที่สุดยิ่งกว่าปวงบุพาลดาพันทุกชนิดดอกไม้ที่มันหอมที่สุดในโลกยังไม่หอมหวนทวนลมเท่ากับอำนาจและดังนั้นใครก็ตามที่เคยมีอำนาจก็มักจะอยากกลับไปสู่บัลลังก์แห่งอำนาจอีกแต่เคยรู้ไหมคนที่มีอำนาจที่สุดบางครั้งคือคนที่เจ็บปวดที่สุดยศทรัพย์อำนาจ
นอกจากนั้นก็มีอีกตัวหนึ่งที่มนุษย์ชอบยึดว่าเป็นของเรานักหนาคือชื่อเสียงคนจำนวนมากอยากจะเป็นคนสำคัญกันทั้งนั้นใช่ไหมในโลกนี้นะคนที่ไม่อยากเป็นคนสำคัญมีน้อยมากคนจำนวนมากอยากเป็นคนสำคัญถ้าใครมายกว่าเราเป็นคนสำคัญเราจะน่าชื่นนะแม้กระทั่งป่วยอยู่นะถ้าใครมายกมาย่องนะเราจะชื่นอกชื่นใจเพราะเรารู้สึกว่าเรามีตัวมีตนไงคนโดยมากยึดติดถือมั่นในชื่อเสียงแล้วก็คิดว่าตัวเองมีชื่อเสียงและทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้ชื่อเสียงใช่ไหมเมื่อมีชื่อเสียงแล้วไปไหนถ้าใครไม่ยกย่องชื่อเสียงของตัวเองทุกรู้สึกทุกแทบล้มประดาตายบางคนหนักหนาสหัสถึงขั้นไม่ยอมนั่งในห้องประชุมเพราะอะไรที่ประชุมไม่ทักชื่อเสียงของเขาเห็นหรือยังชื่อเสียงเป็นของเราหรือเราเป็นของชื่อเสียงเราทั้งหลายต้องกลับไปคิดนี่แหละคือมายาการที่มนุษย์ทั้งหลายได้สร้างขึ้นมาแล้วพากันไปยึดติดถือมั่นถ้าเราไม่ยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูนี่นะความทุกข์จะน้อยมากนะแต่ถ้าใครก็ตามยึดติดถือมั่นนะความทุกข์ของเราขยายตัวตามเงาของความยึดติดยึดติดมากทุกมากยึดติดน้อยทุกน้อยไม่ยึดไม่ทุกถ้าเรายึดติดถือมั่นในตัวฉันของฉันมากๆเข้าเราจะอยู่ที่ไหนก็ด้วยความลำบากความทุกข์เช่นนี้ถ้าเรารู้ทันนะจะเกิดขึ้นไหมไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรมันไม่ใช่ทุกข์เพราะว่าเราไม่มีไม่ใช่ทุกข์เพราะว่าเราเนี่ยต่ำต้อยไม่ใช่ทุกข์เพราะว่าเราเนี่ยไม่เป็นที่รู้จักไม่ใช่ทุกข์เพราะว่าเราไม่มีอยู่ไม่มีกินเรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนควรจะมีแล้วล่ะแต่ที่ยังทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเธอไม่เป็นที่ปรากฏในประชุมชนความทุกข์ชนิดนี้เขาเรียกว่าทุกข์ของเทวดาเป็นทุกข์ประณีตมากคนยากคนจนเขาไม่ทุกข์เพราะเรื่องแบบนี้หรอกเพราะอะไรเขาหาเช้ากินค่ำเทวดาทั้งหลายซึ่งเป็นมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านแล้วเนี่ยทุกข์เพราะเรื่องนี้คือทุกข์เพราะเกรงว่าสังคมจะไม่ยกย่องทุกข์เพราะเกรงว่าสังคมจะไม่รู้จักจะมองไม่เห็นหัวฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อไม่มีความทุกข์เพราะเรื่องทางเศรษฐกิจคือเรื่องหาอยู่หากินแล้วก็อย่ามาทุกข์เพราะหลงยึดติดในอัตตาอีกเลยพุทธศาสนาเราจึงสอนว่าชีวิตของเรานั้นก็คือองค์รวมของเบญจขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่างว่างหัดวิเคราะห์บ้างนะตัวเราเนี้ยไม่มีใครอยู่เป็นนิรันดร์หรอกตัวเราคือองค์รวมขององค์รวมที่เรียกว่าขันธ์ห้ารูปคือร่างกายนี้เวทนาคือความรู้สึกสัญญาความจำสังขารความคิดวิญญาณคือการรับรู้ชีวิตมีแค่นี้แต่มนุษย์นี่ไปปรุงให้มันเยอะจริงๆนะเชื่อไหมปรุงซะเยอะแยะมากมายแล้วก็เยอะติดถือมั่นในสิ่งซึ่งตัวเองนั้นปรุงขึ้นมาพอใครไม่เห็นเครื่องปรุงของตัวเองทุกไหมทุกมากพวกนี้ทำตัวเหมือนมาม่าต้มยำไม่ชอบที่จะมีชีวิตบริสุทธิ์บริสุทธิ์ล้วนๆชอบทำให้ชีวิตมีเครื่องปรุงเต็มไปหมดว่างๆหัดถอดเครื่องปรุงชีวิตทิ้งบ้างทำตัวเป็นคนเล็กคนน้อยธรรมดาธรรมดาบ้างสิพระพุทธองค์จึงสอนว่าตัวกูของกูนั้นไม่จีรังหรอกและไม่เคยมีอยู่ก็แต่ในความคิดของเราเท่านั้นมนุษย์สร้างภาพจำลองขึ้นมาแล้วเรียกสิ่งนั้นว่าตัวฉันของฉันแต่ในความเป็นจริงตัวฉันของฉันไม่เคยมีอยู่ก็แต่กลุ่มแห่งเบญจขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อไหร่ก็ตามขันธ์5นี้เลิกประชุมชีวิตนี้ก็จบดังนั้นเราอยู่ว่างๆเราหัดแยกรูปแยกนามนะชีวิตนี้เราลองแยกออกมาเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้5อย่างแยกซอยลงไปอีกจาก5เหลือ2อย่างคือรูปกับนามแยกรูปกับนามออกจากกันอีกเหลือศูนย์ความว่างคือแก่นสารของสรรพสิ่งฉะนั้นการที่เรามายึดติดถือมั่นในตัวกูของกูก็เท่ากับว่าเราไปยึดติดถือมั่นในความว่างใช่ไหม
มนุษย์นั้นไม่ฉลาดเลยชอบเอาความว่างมาสร้างความทุกข์สร้างความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ปกป้องความทุกข์นั้นสร้างความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ยึดติดความทุกข์นั้นและดังนั้นเราจึงทุกข์กันมากมายเหลือเกินไม่ทุกข์เพราะเงินไม่ทุกข์เพราะบ้านไม่ทุกข์เพราะรถไม่ทุกข์เพราะลูกไม่ทุกข์เพราะเมียไม่ทุกข์เพราะตำแหน่งไม่ทุกข์เพราะอำนาจไม่ทุกข์เพราะชื่อเสียงแต่สุดท้ายยังมาทุกข์เพราะยึดติดถือมั่นในตัวฉันของฉันเรายึดติดถือมั่นว่าเป็นตัวฉันของฉันแต่ในความเป็นจริงมันเป็นของเราไหมมันไม่เคยเป็นของเรามีแต่เราที่ไปเป็นของมันเพราะอะไรฉับพลันที่เรายึดติดเราก็ถูกความทุกข์กัดกินทันทีครั้งหนึ่งเคยมีเทวดาองค์หนึ่งมาพบพระพุทธเจ้ามากล่าวสโลกสุภาษิตว่าคนมีบุตรก็มีความสุขพระบุตรคนมีโคก็มีความสุขพระโคคนมีทรัพย์ก็มีความสุขเพราะทรัพย์พอเทวดากล่าวจบปั๊บพระพุทธองค์ทรงแสดงทัศนะมั่งสมัยก่อนเขามีเวทีแลกเปลี่ยนนะดีเบตระหว่างพระพุทธองค์กับเทวดาเทวดาบอกว่าคนมีบุตรก็มีความสุขพระบุตรมีโคก็มีความสุขพระโคมีทรัพย์ก็สุขพระทรัพย์หรือมีบุตรก็เศร้าโศกพระบุตรมีโคก็เศร้าโศกพระโคมีทรัพย์ก็เศร้าโศกพระทรัพย์ทัศนะของเทวดาซึ่งก็คือทัศนะของปุถุชนทีนี้พระพุทธองค์ตรัสบ้างพระพุทธองค์ตรัสว่าจะเอาบุตรจะเอาทรัพย์จะเอาโคมาจากไหนในเมื่อตัวเราของเราก็ยังไม่มีเทวดาได้ฟังแล้วประนมมือสาธุการอุทานว่ามันเหนือกว่ากันเยอะแก่นของพุทธศาสนาก็คือสเพธมานาลังอาภิเนเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดติดถือมั่นเราทั้งหลายท่องกันได้อย่างคล่องปากแต่เคยเข้าใจไหมถ้ายังไม่เข้าใจพระอาจารย์ก็คิดว่าที่พูดมาทั้งหมดก็คงจะเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้โยมเข้าใจเพิ่มขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อยดังนั้นวันนี้อาจารย์ก็คิดว่าได้ใช้เวลาอรรถอธิบายในเรื่องของแก่นพุทธศาสนาข้อสำคัญข้อหนึ่งมาจนถึงนาทีนี้ก็คิดว่าเป็นเวลาสมควรก็จึงขอสิ้นสุดยุติลงแต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ขออัญเชิญคุณพระรัตนตรัยมารวมกันเป็นตบะเดชพลวะปัจจัยอำนวยอวยชัยให้เราทั้งหลายมีความสวัสดีมีชัยคิดผู้ทำสิ่งใดก็ตามที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปโดยธรรมก็ขอความคิดความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จและจงพันสำเร็จโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธอธรรมบรรยายเรื่องแค่ปล่อยก็ลอยตัวก็ได้จบลงแล้วนะคะจากนี้เป็นต้นไปขอเชิญทุกท่านเจริญจิตตภาวนาตามดูตามรู้ลมหายใจขอให้ทุกท่านนั่งอยู่ในท่าที่สบายสบายด้วยความรู้สึกผ่อนคลายค่อยๆปล่อยวางเรื่องต่างๆลงไปโน้มนำความคิดความรู้สึกตัวกลับมาจดจ่ออยู่กับการนั่งในขณะนี้รับรู้รู้สึกถึงการนั่งรู้สึกถึงร่างกายในส่วนที่สัมผัสอยู่กับพื้นหรือเบาะในขณะนี้รู้สึก
ถึงกระดูกสันหลังที่เหยียดยืดขึ้นนั่งหลังตรงดำรงสติมั่นหลังไม่งอคอไม่เอียงปิดเสียงปิดวาจาปิดตาทั้งสองข้างหายใจสบายๆหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกหายใจเข้าเราผ่อนคลายหายใจออกรู้สึกเบาและสบายผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายใบหน้ายิ้มน้อยๆที่มุมปากด้วยความรู้สึกเบาและสบายยังคงประคองการรับรู้นั้นให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายหายใจเข้าผ่อนคลายปล่อยวางหายใจออกเบาและสบายเชิญปฏิบัติอยู่ในความเงียบเป็นเวลาพอสมควรพอสมควรแก่เวลาจากนี้ขอเชิญท่านสาธุชนน้อมใจแผ่เมตตาดังต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันประชาชนทั่วไปทั้งไกลใกล้ขอให้ได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลทุกคนเทอญ